ไทยไฟตั้งแต่แชมป์มวยรอบอีซูซูครับครั้งที่26แต่ตอนนี้ครั้งที่32แล้วครับนะครับนั่นแหละคือระยะเวลาที่ปตท.นี่แบบเก็บเกี่ยวรายได้ได้มหาศาลมากๆครับเอาละครับวันนี้คนถอดมงคลก็คุณณัฐมหาเทพครับโอ้จตุคามรามประเทศครับแฟนเขาเรียกเป็นว่าแฟนพันธุ์แท้ครับใช่ครับอืมครับโอ้โหซึ่งมีอัดฉีดด้วยฮะน็อกยกแรก 30,000 บาทยกที่2 20,000 บาทยกที่3 10,000 บาทแล้วคะแนนน่ะคะแนนก็ไม่ต้องให้ไม่ต้องให้น็อกอย่างเดียวแต่วันนี้ใจเย็นๆนะอากาศเย็นปตท.ใจเย็นๆครับอย่าเร่งเหมือนครั้งที่แล้วไม่ได้คิดถึงผู้บรรยายอะไรเลยนะก็ผู้ใหญ่ก็เอาไป50บาทแล้วกันโอเคโอเคโอเคครับกินหมูปิ้งโอเคโอเคพอได้อยู่พอได้อยู่ครับผมฮะซื้อหมูปิ้งปตท.นี่แหละครับฮะเอาล่ะเอาล่ะครับติดตามดูครับคุณผู้ชมครับนี่คือการสนับสนุนอย่างดีเยี่ยมของผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มตราช้างน้ำแร่ธรรมชาติตราช้างเติมเต็มคำว่าเพื่อนบริษัทตรีเพชรอีซูซุเซลล์จำกัดการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยบริษัทปตท.น้ำมันและการค้าปลีกจำกัดมหาชนธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมบริษัทไทยประกันชีวิตจำกัดมหาชนบริษัทการบินไทยจำกัดมหาชนโรงพยาบาลผิวหนังอโศกและก็สวนน้ำวานานาวาหัวหินครับขออย่างเดียวครับขอให้รัดกุมแล้วก็รัดกุมให้มากขึ้นครับปตท.ครับเอาละฮะท้ายกับขวาเตะขวาต่อยขวาโอ้ยหน้ายับเปิดครับหน้ายับเปิดครับหนาวแล้วฮะยาวๆอย่างนี้ดีครับขวายาวครับแม่อะไรจะโอ้ก็เฟ้งมาเต็มที่โอ้ย1 2เข้าไปหน้าหนาวแล้วฮะเตะขวาต่อยขวาอะไรจะโอ้เตะซ้ายวนไปเรื่อยๆครับหมัดโอ้จังหวะดีครับวันนี้ไม่บูมบางครับไม่ต้องบูมบางครับโอ้ระวังด้วยครับระวังด้วยฮะโอ้แรงมันครับปาดจิ๋วครับพี่จะบอกครับทีขวาครับว่าใช้ได้เลยนะครับหมัด1 2ครับแล้วตีเข่าซ้ายครับลูกนี้อัปเปอร์คัทอัปเปอร์คัทหน้าแล้วหมัดหลังไม่โดนครับอาราต้าขยับเดินเข้าหานะครับปตท.ครับเตะขาครับหมัด1 2ของปตท.ครับปาราเตสต้าคืนยังไงเอาหมัดขวาครับขวาแลกซ้ายนะครับตีเข่าซ้ายไปครับมาราเตสต้าเล่นกันแรงๆเล่นกันเจ็บๆนะครับมีทั้งหมัดมีทั้งศอกเตะขวาตามด้วยหมัดขวาครับทำได้สวยครับปตท.นี่ครับเตะขวาต่อยขวาครับเอาโดน1 2คืนเอาบวกคืนเหมือนกันครับปตท.ต้องระวังครับเตะขวาต่อยขวาโอ้โหดูนี่ดีครับอย่างนี้ดีครับเตะก่อนครับเตะนำยาวๆก่อนครับมาราเตสต้าก็พยายามครับแก้คืนด้วยหมัดเด็กกว่าครับประสบการณ์น้อยกว่าแต่ว่าหัวใจสุดยอดครับคนนี้หัวใจดีมากนะครับเนี่ยครับเขาบอกว่าการได้ชกกับนักมวยเก่งเขาก็จะพัฒนาตัวเองไปด้วยครับเอาเตะซ้ายดักเอาไว้โอ้โหกระต่อยแหมคือทันควันครับมันขวาบันซ้ายโอ้โหคู่นี้สนุกครับ22ปีที่ยังพัฒนาได้นะครับเตะวืดครับโดนแข้งขวาของปตท.ครับเอาละครับเล่นทำโตครับปตท.ดึงจังหวะนี้ดีครับสวยงามใช้ความเก่าเกือบประโยชน์ครับสำหรับปตท.วันนี้มาเปลี่ยนแผนดีครับจะบอกโอ้ยโดนขาครับขาแกร่งไปด้วยครับพยายามดักศอกเอ้าโดนหมัดขวาของปตท.อีกครั้งนึงครับถีบขวาไว้ครับโอ้แต่ว่าฟื้นเร็วครับเด็กฮะเด็กฟิตครับโอ้อย่าย่ำใจครับย่ำใจเด็กขาดครับแหมไม่แน่จริงไม่มาหรอกครับหมดยกแรกครับเดี๋ยวพักครู่เดี๋ยวต้องกลับมากับไทยไฟหลวงปู่ทวดครับดูภาพช้าๆนะครับเนี่ยครับมีดีพอตัวทีเดียวครับฮุกขวาครับโดนนะครับปตท.หมัดซ้ายนี่แหมมันนิดเดียวเท่านั้นเองครับมันโดนไม่เต็มดีครับปตท.ต่อยลำตัวแล้วโดนจะบวกศอกนะครับแต่ว่าห่างไปหน่อยแต่ว่าได้ขวาเบาๆครับถากๆนี่ครับซ้ายกับขวานี่แหละครับมันเป็นอย่างนี้ครับว่าใครออกแม่นออกโดนก่อนนี่ถึงก่อนครับปตท.แยบแล้วต่อย1 2ลูกนี้ยังไม่สุดหมัดครับครับขาแกว่งเลยครับขาแกว่งเลยนะครับทางด้านของมาราเตสต้าครับแม่ต่อยหลังมาอีกสัก 3-4 เซนนี่นะเนี่ยแขนยังงออยู่ครับถ้าต่อยสุดหมัดนี่เอาละครับเดือดกันต่อครับในยกที่2กับไทยไฟคาดเชือกครับวันนี้ชิงชุดพระราชทานพระบาทสมเด็จเจ้าอยู่หัวครับมาแล้วครับโอ้มาราเตสต้าขยับเข้ามาครับโอ้ชื่อแกเหมือนกาแฟจริงๆต้องรัดกุมเหมือนเดิมครับต้องรัดกุมมากยิ่งขึ้นครับต่อยเหมือนยกที่1ดีกว่าครับสำหรับปตท.เรียกออกมาครับกรรมการครับเ
แยกออกมาเอาโดนขวานะครับปตท.ครับเตะซ้ายต่อยซ้ายครับมาเลเซต้าวันนี้แก้แผนมาดีครับมาเลเซต้ายก2นี่ออกมาดีครับโอ้เป็นเด็กมีของจริงๆครับมาเตะซ้ายครับขวาครับมีดักฮุกอัปคัตขวาครับแล้วก็แหม่ซ้ายตรงไม่โดนก็ต่อยขวาทักขาครับปตท.เอาละครับตอนนี้วงไหนตีนี่กรรมการแยกมาครับแหม่หัวรอดเชือกมันทั้งคู่เลยปตท.ยังขยับเข้าหาครับกาดสูงไว้ครับกาดสูงไว้แล้วเตะขวายาวๆแหม่เตะยังไม่ถึงครับมาโอ้ยเตะขวาต่อยขวาได้นะครับบวกครับชีวิตคิดบวกอีกแล้วครับพี่เจ้าป๋องเตะมาเตะคืนครับหมัดขวาครับปตท.กรรมการแยกออกมาครับภูกิจพระประยูนครับสร้างจังหวะกันใหม่นะครับค่อนข้างจะตื่นเต้นหวาดเสียวครับยังแลกหมัดกันอยู่ครับยังอยู่กันใต้หมัดครับดูครับปตท.โอ้ยหมัดซ้ายกันที่ปตท.ครับต้องระวังครับเตะขวาต่อยขวาครับปตท.ครับโอ้ต้องระวังสายตรงของมาลาเตสตาครับอาสัพพยัญจะสับสองอาสับสองคืนครับนี่ครับสองมาสองไปครับนี่ครับแกงทันควันครับโอ้โหครับใช้ความตีนะยักคมแล้วครับตอนนี้ปตท.ไอเด็กคนนี้มันร้ายครับยักขวาไว้ครับมาลาเตสตาแหมผมว่ารักคิดมันร้ายได้เด็กนี้ร้ายกว่าเหรอครับแต่ตอนนี้ขอนแก่นมันร้ายฮะโอ้จ้ามาบ้าแล้วโอ้ยล้มลงไปครับนี่โชว์ของเก่าฮะครับเตรียมเทแบบนี้รุ่นพี่ครับรุ่นพี่ดูขึ้นมาครับสู้กันต่อครับขยับเข้าหาครับปตท.ไม่กล้าหลวมนะครับเอาหมัดขวาครับปตท.ปตท.มีหลอกครับลองจะเต้นแล้วต่อยขวาครับนี่คือความเก่าครับนี่ฮะประสานแข้งครับประสานแข้งขยับแหมกเตะซ้ายต่อยซ้ายครับมาลาเตสตาทีบขวาครับดูฮะโอ้โหเหลี่ยมเชิงนี่ธรรมดาที่ไหนครับทีบยังกระตะวันฉายโอ้โอ้ยโดนก้านคอครับโอ้โหโชคดีครับชกอ่อนไปหน่อยหายใจควบใจหายใจควบระวังฮะระวังโอ้ไม่ไม่มีแข้งนำล่ะครับยาวๆล่ะฮะแม่การจะแลกมันพวกมันอย่างเดียวต้องระวังด้วยฮะโอ้เนี่ยครับนี่คือความหลากหลายของศิลปะมวยไทยกันแล้วหมดเลยโอ้โหแหมมันต่อเนื่องครับต่อเนื่องโอ้แอมซอรี่แอมซอรี่ไม่เป็นไรไม่เป็นไรไม่เป็นไรครับแม่ขอโทษครับมวยฮะกลับมาตามต่อครับดูจังหวะที่โดนเหมือนกันครับปตท.ครับตรงนี้เปลี่ยนแผนมาดีครับอาราเจสตาครับแต่จิ้มหมัดซ้ายสุดหมัดครับตรงนี้และดูอีกจังหวะนี้ครับเนี่ยโดนขวาไปก่อนครับทำให้ปตท.เสียทรงไปเล็กน้อยครับคือระแวงครับมีดักฮุกลูกนี้นะครับโอ้โหเกือบไปครับเกือบไปครับปตท.ครับไม่โดนก้านคอถ้าโดนกรามฮะใช่ครับโอ้โหถ้าโดนก้านคอเนี่ยมีโอกาสสลบได้เลยลูกนี้ไม่โดนครับแล้วก็แหมมันมาช้าไปนิดนึงครับจังหวะศอกขวาของปตท.นี่ครับมาช้าไปหน่อยครับมาลาเตสตาก็แหมประมาณนั้นครับครับผมเอาละเดือดกันต่อครับยกที่3แผนการยกนี้จะเป็นอย่างไรครับสำหรับปตท.ส่วนมาลาเตสตานี่ก็แหมยก2นี่ขยันทำดูดีครับเอาละฮะจะมีตีการหรือเปล่าครับนี่ครับแต่ขายาวอย่างนี้ดีกว่าครับต้องหวดแข้งด้วยครับปตท.ครับห่วงต่อยมากเกินไปเอาเตะซ้ายครับแล้วครับเกี่ยวได้ครับดูครับมาลาเตสตาไม่ถอยนะครับโอ้พยายามบุกขวาครับต้องชื่นชมก็เลยนะครับชื่นชมก็เลยฮะปตท.ก็พยายามอัปคัตครับเจอศอกกรรมการภูกิจห้ามครับแยกออกมาสร้างจังหวะกันใหม่ครับแข้งขวาจะขึ้นหรือเปล่าครับก็ถือว่าเป็นงานยากของปตท.เลยนะครับเป็นหนึ่งในนักชกที่ปตท.เจอแล้วแบบเหนื่อยพอสมควรครับวันนี้เหนื่อยสมองด้วยครับเหนื่อยคิดด้วยไม่รู้ว่าแกจะออกยังไงครับดูว่าสเต็ปขาแกไม่ถีบมีออกข้างด้วยฮะมีฮุกด้วยฮะที่สำคัญไม่หมู่ครับดักเตะซ้ายนะครับปตท.พยายามจะตีเข่าครับกรรมการแยกออกมาครับหาจังหวะเตะขวายาวๆดีกว่าครับปตท.ครับนี่ฮะชิงจังหวะเตะดีกว่าครับฝีมือดีกว่าครับเอาไหมตีเข่าขวาได้ไหมจะเทไม่ได้ครับตีได้คนละทีนางงามสกลนครก็มาเชียร์นะฮะน้องโบนู่นอยู่ที่มุมนู่นภรรยาใช่ไหมฮะแฟนอ๋อแฟนยังไม่ได้เสียกันยังมายังไม่แต่งครับยังไม่แต่งพยายามต่อยซ้ายครับแล้วก็ล้มลงไปโอ้หักเทสวยลูกนี้ครับอยู่ข้างบนนะแล้วครับทีมงานสั่งให้มาลาเตสตานิดเดินครับเดินเข้าหาครับโอ้โหเด็กคนนี้ไม่ว่าจะแพ้หรือชนะก็น่าชื่นชมนะครับปตท.ก็มั่นใจออกมาถอยแล้วครับบอกเลยว่าสุดยอดครับ
เอ้าเจอเข่าซ้ายปตท.ตีเข่าขวาครับหัวใจและความเป็นมวยนี่ถือว่าสุดยอดครับมาราเดสตาครับเหลือว่าของเราทำไมไม่วางแข้งขวาครับเดินเข้ามาครับวางแข้งขวาครับดูจังหวะดีๆครับแล้ววางแข้งไม่วางไม่วางขยับเข้าหาครับวางแข้งอย่างนี้ดีกว่าครับยาวๆครับเตะขวามาครับหมัดซ้ายลำตัวครับเตะยังกังวลกังวลอยู่ครับสำหรับปตท.เอาละช่วงท้ายปลายยกครับมาดูครับใครจะเร่งเครื่องช่วงท้ายนี้ยังไงแตกด้วยนะครับเปลือกคิ้วด้านขวานะครับปตท.ครับไม่เป็นไรครับได้หัวใจเตะซ้ายครับมาราเดสตาตามด้วยหมัดซ้ายครับแง่งัดศอกปตท.ต้องรัดกุมด้วยนะครับในช่วงท้ายครับเอาละครับมาราเดสตาขยับเข้าหาครับให้กองเชิดถ้าอย่างนี้ลุ้นนะครับจ่อฝั่งไหนครับจ่อโอ้ยกันได้หมัดขวาครับขวาครับแข้งขวาครับแข้งขวาครับโอ้เอาวันนี้ก็พอไหวทีขวาครับมาราเดสตาแล้วก็หมดยกที่3ครับเอาละครับคิดจะบอกได้ลุ้นนะได้ลุ้นนะได้ลุ้นคู่นี้มีอาจจะมีเสมอด้วยอาจจะมียกเซเดนเดสไม่แน่นะครับยกเซเดนเดสมีไหมคุณโจมียกเซเดนเดสไหมครับถ้าเกิดมีการเสมอเกิดขึ้นเสมอจริงไหมถ้าเกิดมีการเสมอเกิดขึ้นมีฮะโอ้ไม่แน่นะครับไม่แน่นะครับเอาละครับเปลี่ยนเทียร์ดาร์ทเลยฮะยกนี้บอกว่าเปลี่ยนจริงๆดูฮะดูแค่ตั้งกากของมาราเดสตาครับดูฮะโอ้โหช็อตสายใกล้ๆครับเอาหน้าไปหาศอกได้อย่างนั้นคือครบเครื่องเลยนะฮะอาวุธและอายุเพียง22ปีฮะจังหวะตีเข่าขวาครับของปตท.โอ้โหเด็กคนนี้ไม่ธรรมดาครับเนี่ยครับแม่ต่อยแล้วเขาบล็อกหมัดเป็นด้วยฮะแข้งซ้ายลูกนี้ไม่แม่นเตะขวานิดเดียวนิดเดียวแค่ห่วงมันลูกนี้ตามหลังแล้วควรจะดึงก็เตะขวาใช่ครับแต่ชัดเจนมากนี่ครับแล้วยังมาตีเข่าได้ครับเตะขวามาครับปตท.ดูการเกี่ยวของมาราเดสตาดันเข้ามุมแล้วก็โอ้โหแหม่แฉลบๆหน่อยครับไปรับตัวไม่โดนเต็มยุงข้าวครับเอาละครับไม่แน่ท่านผู้ชมครับจะดูซันเดอร์เดนหรือเปล่าครับสารต้นมาแล้วสารอุทธรณ์จะสารตีการหรือเปล่าครับผมตอนนี้ผลน่าจะอยู่ที่มือคุณเป๊กคุณเดี่ยวแล้วนะครับไปหาทั้งคู่บนเวทีเลยครับเอาครับลุยครับเอาละครับผมแล้วส่องแล้วส่องอีกส่องแล้วส่องอีกเพื่อความชัวร์ว่าใช่ไม่ใช่นะอ่ะตอนนี้แล้วครับผลของคู่นี้นะครับสรุปว่าเอาเป็นเล่นคู่ไหนมุมขาวหรือมุมดำขอเสียงก่อนดีกว่าขาวหรือดำขาวมีดำขาวหรือดำขาวหรือดำมีเสมอด้วยหรือเสมอหรือยังไงมีเชียร์เสมอด้วยเอาละครับผมประกาศแล้วครับรอรับผลนะสำหรับนักมวยทั้งสองคนว่าใครจะได้ถ้วยพระราชทานไปเข็มขัดเงินรางวัลและผลที่ออกมาก็คือปตท.รุจิรังค์เป็นผู้ชนะครับผมแม่คู่นี้ใจอยากให้เสมออยากให้ลุยต่อแต่ว่าสุดท้ายกรรมการมองมาแล้วว่าเข้าเป้ามากกว่ามันมีผลแพ้ชนะกันนะโอ้โหสุดยอดจริงๆนี่คือเหมาะสมกับผู้ชิงสุดยอดจริงฮะถือว่าวันนี้ไทยไฟหลวงปู่ทวดนะทุกคนนะครับมาอากาศก็ดีบรรยากาศก็ดีสนุกสนานแล้วก็ถ้าใครมาอยู่ณที่นี้นะครับเดี๋ยวก็มาอยู่กับนักมวยไปถ่ายรูปนักมวยแล้วก็ถ่ายรูปกับพวกเราได้ได้เลยนะฮะเดี๋ยวพักกันสักครู่นึงครับกลับมามอบรางวัลกันเวทีใหญ่ครับนี่นะครับกลับเข้ามานะครับสู่ไทยไฟหลวงปู่ทวดนะครับในช่วงสุดท้ายแล้วนะครับเชื่อว่าหลายๆคนนะครับตอนนี้อย่าเพิ่งไปไหนนะครับถ้าอยากจะถ่ายรูปกับนักมวยพิธีกรนะครับก็เข้ามาได้กันได้นะจ๊ะได้ครับนี่คือบรรยากาศของการแข่งขันนะครับซึ่งอยู่ในภาพบรรยากาศของกิจกรรมที่เราจัดกันที่ลานตรงนี้สุขสนานมากขอบคุณทุกคนมากๆนะครับแฟนๆที่ชมอยู่ทางบ้านนะครับดูการมอบรางวัลในครั้งนี้ครับกับรับถ้วยพระราชทานครับแต่แน่นอนครับวันนี้นะครับเราถึงเวลาฮะถ้วยพระราชทานครับคุณเดี่ยวครับต้องมอบรางวัลแล้วนี่คือที่สุดของที่สุดจริงๆนะคู่สุดท้ายมันมากๆเอาละครับเราต้องขอเชิญนะครับผมมอบเงินรางวัลอาชีพกันก่อนครับคุณเป๊กจำนวน 30,000 บาทนะครับโดยดร.วรุฒวรรณเอี่ยมพิกุลนะครับประธานกิติมศักดิ์มูลที่รุจิรวงศ์นะครับเป็นการมอบนะครับ 30,000 บาทให้กับปตท.วรุจิรวงศ์
ยินดีด้วยนะครับก็จะได้รับเสมอๆในทุกไฟการแข่งขันเลยนะครับครับผมขอบพระคุณท่านมากๆนะครับท่านขอบคุณอัตพลครับลำดับต่อไปครับเป็นการมอบรถพิกอัพ Isuzu D-Max Highlander 2ประตู 1.9 DDI รุ่น LDA สนับสนุนโดยบริษัทตรีเพชร Isuzu Cell จำกัดครับและผู้ให้เกียรติในการมอบรางวัลในครั้งนี้ครับมิสเตอร์ทาคาชิฮาตะครับกรรมการผู้จัดการบริษัทตรีเพชร Isuzu Cell จำกัดมอบเป็นสักขีพยานด้วยกุญแจดอกนี้ขอเสียงปรบมือด้วยครับยินดีกับปตท.ด้วยนะครับไม่รู้ได้ไปกี่ครั้งแล้วนะครับแต่ละปีนะครับต้องยอมรับจริงๆนะว่าฝีมือไม่หย่อนไม่ยันกันไปเลยนะครับเอาละครับต้องขอขอบคุณนะครับมิสเตอร์ทาคาชิฮาตะมากๆเลยนะครับที่มอบเข็มขัดนะฮะมอบรถให้นะครับลำดับต่อไปนะครับเป็นการมอบเข็มขัดแชมป์นะครับผู้ที่เกียรติคาดเข็มขัดนะครับต้องขอกราบเรียนเชิญดร.นพพรวาทินครับประธานกรรมการบริหารบริษัทไทยไฟจำกัดนะครับมอบให้กับปตท.ครับนี่พี่มดของเรานั่นเองนะครับพี่มดไทยไฟนะครับตอนนี้ให้เกียรติเป็นผู้มอบให้เองเลยนะครับกับปตท.สำหรับเข็มขัดเงินนี้ครับสุดยอดครับขอเสียงปรบมือดังๆด้วยดีน่าจะเป็นเซตที่เท่าไหร่นะ6หรือ7แล้วมั้งใช่ไหมฮะโอ้โหถ้าติดตามใน IG โซเชียลนี่จะทราบข้อมูลเลยนะครับขอขอบคุณพี่มดเป็นอย่างสูงนะครับลำดับต่อไปครับนี่คือวินาทีแห่งเกียรติยศขอเชิญปตท.ว.รุจิรวงศ์ครับแชมป์ไทยไฟค่าเชือก2023ในรุ่น70กิโลกรัมเข้ารับถ้วยพระราชทานเบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนี่คือที่สุดของที่สุดครับกับแชมป์ไทยไฟค่าเชือก2023รุ่น70กิโลกรัมปตท.ว.รุจิรวงศ์ยินดีด้วยครับลำดับต่อไปจะเป็นการถ่ายภาพรวมนะครับของนักกีฬานะครับคณะท่านผู้บริหารนะครับผู้สนับสนุนใจดีของเราทุกท่านนะครับและทีมงานผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในการจัดงานในครั้งนี้สุดยิ่งใหญ่เลยครับ